ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ใครมีคำถามเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์ใช้อยู่เป็นยังไงดีไม่ดีมีเบอร์มาให้เลือกกันอะไรที่มันส่งผลกับเราส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวได้เลยนะคะรวมไปถึงมีโอกาสลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการด้วยมา SMS กันดีกว่าค่ะนะSMS นะคะสำหรับท่านแรกคุณเด็กชายเด็กชายธวัชชัย13ปีอายุ13ปีมาเบอร์โทรศัพท์107ค่ะเป็นเด็กคนนี้นะฮะต้องเรียนเรื่องของเชิงปฏิบัติเยอะเชิงลึกเรื่องของการเอาใจตัวเองก็มีเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเป็นผู้นำได้พอสมควร107เลขผู้นำนะครับนะใครที่มี107701นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นแหละนะครับในการเรียนรู้ในการศึกษาเด็กคนนี้ถ้าเข้าใกล้ศาสนาเยอะๆยิ่งดีนะครับยังไงคุณพ่อคุณแม่นะครับพาไปบวชเนนนะฮะภาคฤดูร้อนก็ได้นะครับหลังจากที่เดือนเมษาผ่านไปรอบปีหน้าลองทำดูหรือมีโอกาสเข้าไปสนับสนุนศาสนาด้วยการประดับธรรมนะเป็นเด็กที่ดีได้ในอนาคตการนะครับเป็นผู้นำที่ดีนะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจินตนาไดเลยค่ะมีเบอร์มาให้เลือก2เบอร์เลยอันไหนดีครับอันไหนดีคะเบอร์แรกคือ7216 7216นะฮะเสียเรื่องคำพูดนะฮะรับปากแล้วไม่ได้ดังคิดนะครับเวลาไปใครเราไปคุยเจรจาแล้วเนี่ยเราได้เรื่องแต่เขาไม่ค่อยได้เรื่องฉะนั้นเลขนี้นะครับ7216ไม่ค่อยดีเรื่องการค้าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่4963การค้าก็ดีเรื่องครอบครัวก้องเด่นนะฮะ4963ดีกว่าครับท่านจินตนาครับเห็นไหมล่ะให้เลือกจะได้เลือกไงบางทีไม่รู้หรอกนะไปให้ใครเลือกเขาไม่เลือกให้ผมเลือกให้ไหมล่ะแบบนี้เลยนะเป็นเฉพาะเจาะจงของตัวเองด้วยนะคะคุณ SMS ต่อมาค่ะมาฮะคุณนุชจรีเบอร์โทรศัพท์นะคะ4994เพิ่งใช้ค่ะเบอร์นี้ดีไหมคะ4994นะฮะอยากสะเดาะข้อผมสัก 3,000 กันไปเลยครับจะได้บอกให้เสียใจไม่มีรายการเราไม่เคยมีเรามีของไม่เคยมีมั่วดูมือก่อนขอแค่รอยยิ้มอย่างเดียวรอยยิ้มอย่างเดียวก็พอเสียเยอะไม่ใช่ว่าจะแม่นหรอกนะฮะแต่บอกว่าดีครับเลิศเลอเพอร์เฟกต์4994เนี่ยเปรียบเสมือนอำนาจเรื่องก่อนเงินให้คุณกับตัวเองเริ่มจะมาละไอ้โชคลาภที่ไม่ค่อยมาแวะเวียนมาไอ้งานที่ค้างๆว่าเอิ่มก็เป็นเรื่องเลขพวกนี้ไม่ได้บอกว่ามันเป็นจากว่าเปลี่ยนแล้วดีไม่ใช่มันเป็นบุญกรรมที่มีอยู่แล้วกำลังจะส่งเสริมเติมเต็มให้คุณแค่นั้นเองฉะนั้นนุจรีรู้ไหมอยากจะให้เลขมีพลังเติมน้ำมันนิดนึงด้วยการสร้างบุญเยอะๆนั่งกรรมฐานมากๆผมเนี่ยทำมาแล้วได้เห็นผลจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าสบายสบายชิลๆกับชีวิตฉะนั้นนุจรีจำไว้อย่างนึงครับนะฮะอยู่ศรีราชาหรือเปล่าครับไม่ใช่จำพี่นุจรีได้ไหมนุจรีศรีราชาได้เลย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะครับคุณโอ้เดี๋ยวนี้มีคนมาให้เลือกเบอร์มาดูกันเกตคุณจิตดานาเขาเป็นแฟนรายการประจำค่ะมี2หมายเลขนะหมายเลขแรก7010ครับหมายเลขที่2นะคะ2633 2633อ่ะดู2หมายเลขนะฮะ7010นะฮะใช้ประจำดีอันนี้นะฮะยกย่องให้เลยค่ะ2633ใครที่อยากขายบ้านขายที่ดินจำก่อนอย่าไปบองใครบองเลขขายที่ดินนะฮะได้น้องมุ้ยไปบอกมามาด้วยเบอร์นี้ใช่ไหมคะถ้าใครมี633363336เจรจาขายที่ดินเป๊ะเวอร์ค่ะครับเดี๋ยวบอกมาเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนแล้วบอกอาจารย์ด้วยนะเอางานเงินราคาสุขภาพงานก่อนงานตรงนี้แฟบลงนิดนึงเพราะว่าอะไรเราต่อยอดให้คนอื่นแต่ต่อยอดตัวเองไม่ค่อยได้ส่วนการเงินช่วงนี้นะฮะขาฟูเฟื่องเนี่ยไปทิ้งช่วงอีกทีเหนื่อยทีเดือนกุมภาหน้าฉะนั้นช่วงนี้สบายสบายนะขอบคุณชาวภูเก็ตด้วยนะโดยเฉพาะพี่จุ๋มอุดหนุนข้าวพรณฐาข้าวไร้มอดนะจะบอกให้ปลอดภัยปลอดสารพิษข้าวเราไม่ได้ลมควันเนี่ยแต่ลมหัวใจครูอาถรรพ์นี่แหละครับกินกันเยอะๆเจอที่ไหนก็อุดหนุนกันชาวสมานมิตรด้วยนะครับวันนี้ตะบวยละพันว่าเตรียมตัวข้าวจะไปถึงแล้วขอบคุณมากที่ชมรายการนะครับชาวภูเก็ตทุกท่านครับเอาล่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณกิรณานะคะเบอร์เนี่ยมีทั้ง2เบอร์เลยเบอร์แรก5092เบอร์ที่2 4655เขาใช้สองเบอร์เขาเป็นคนที่ดีค่ะเขาเป็นคนที่เสียภาษีตลอดทำไมคะกับภาษีติดไว้กับตัวเออจริงๆเดี๋ยวนี้ภาษีต้องช่วยกันใช่ค่ะนะเพื่อจะบำรุงประเทศชาติต้องเสียภาษีนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะค่ะรายละเอียดเดี๋ยวให้ถามเมื่อทีใช่ช่วงปี60นะครับมีการเปลี่ยนแล้วศึกษาอยู่นี่ศึกษาอยู่ค่ะมันโดนกับตัวเองใช่ไหมดีๆพวกเราก็ต้องเสียภาษีใช่ค่ะช่วยชาติกันต้องทำตามค่ะคราวนี้โอเคเห็นนามสกุลแล้วสวยงามสองเบอร์มา5092ปีขานเลยแหละกุมภาค่ะนะครับสี่หกห้าห้าสองหมายเลขนี้
2หมายเลขนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะก็ดูไว้เป็นแนวอย่าง4655ถือว่าดีครับเลขโภคทรัพย์การเจรจาการติดต่อใครเลข4655เริ่มต้นธุรกิจให้กับคนอื่นได้เป็นคนคิดต่อยอดมีพรสวรรค์นะฮะอันนี้คือเฉพาะตัวนะแต่พอ5092เรื่อยๆนะครับไม่เด่นชัดฉะนั้นแล้วเขาว่าไม่เด่นชัดก็คือนะเลขนั้นเนี่ยมันมีเลขดับกับเรื่องของสุขภาพประมาณนิดเดียวแต่ว่าถ้าถามว่ามันเชื่อนะเพราะวันนี้เรื่องตัวเลขก็บอกตามตัวเลขเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรเยอะแต่ถ้าให้ใช้เนี่ยถ้าผมเลือกถ้าคุณใช้ดี4655นะครับ IAA ก็ไม่รู้เบอร์อะไรหรอกนะแต่3ตัวสำคัญนะใช้4655ดีกว่าครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวินัทบอกว่ายินดีกับครูหัตถาด้วยอ๋อเพิ่งรู้จักกับผมครับยินดีถ้ารู้จักกับผมยินดีกับดร.หัตถาแล้วครับขอบคุณนะก็อย่าลืมมาดิครับนะมาทานข้าวกันผมก็ไม่ได้บอกว่าเสียค่างวดเสียสตางค์จะต้องลงทะเบียนเดี๋ยวนี้พยายามจะทำอะไรก็แต่เนี่ยไม่อยากให้ห่างไกลท่านผู้ชมทางบ้านเราคือคนในครอบครัวเรามาทานอาหารกันอย่างน้อยเนี่ยพ่อแม่ผมก็ไม่อยู่แล้วท่านก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนนะครับเป็นน้องเป็นลูกเป็นเต้าเนี่ยมาร่วมนะฮะมาอวยพรให้ผมดีใจนะท่านผู้ชมนะฮะแล้ววันนี้รับรองมีความประทับใจศิลปินนี่โอ้โหนะฮะผัดกันร้องเพลงเลยนี่ศิลปินท่านนี้ด้วยใช่เดี๋ยวหนูพกไมค์นี่จะร้องเพลงอะไรน้องมุ้ยร้องเพลงอะไรกันมีเซอร์ไพรส์วันนั้นโอ้โหมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะฮะวันนั้นก็ลูกโป่งทีแล้วโอ้โหดีใจแทบตายนี่เลยนี่ดูเนื้อเนี่ยยังเต้นอยู่เลยดีใจเนื้อเต้นเต้นเต้นนะงั้นคุณวินัทมาเจอกันเจอกันไหมครับว่าเห็นบรรยากาศมากความอบอุ่นด้วยของครอบครัวของสบายสบายครับนะแต่ว่าโทรศัพท์3726นะคะ3726เขาบอกว่าเป็นช่วงที่คุณกำลังจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็คิดถูกแล้วแหละตัดสินใจไปเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการงานถ้าคนที่เปลี่ยนงานเลิกงานเลยเลิกงาน4โมงเย็นนะครับเปลี่ยนงานนะหางานใหม่แต่ถ้าท่านใดที่กำลังอยู่ว่าอยากขยับปรับเปลี่ยนเรื่องกิจการเติมเต็มกับกิจการที่มีอยู่ไอเนี้ย3726เป็นเลขเริ่มต้นเป็นเลขประกอบกิจการในทิศทางที่สวยแล้วก็รวยได้ด้วยตัวเลขนี้โอ้โหนี่นะขอบคุณแบบนี้ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันแบบนี้นะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่ท่านนี้เลยครับคุณพิสมัยค่ะเบอร์9836งานกับโชคลาภเป็นยังไงตัดสินใจเร็วไป9836เนี่ยเวลาจะได้โชคลาภก็แบบฟุกๆไม่ค่อยมาแต่ตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกนะฮะเป็นคนลังเลสงสัยเยอะฉะนั้น9836ถ้าตัดสินใจม้วนเดียวเนี่ยเอาไปต่อยอดเอาไปเชิงธุรกิจหรือการงานไม่ค่อยได้เพราะการงานช่วงนี้ดันเป็นช่วงที่คุณกำลังจะได้ภาระจากคนอื่นมาด้วยแต่โชคลาภยังพอมี836เป็นช่วงเก็บเกี่ยวของเก่าของเดิมที่คุณคิดว่าจะได้จะเป็นจะเห็นจะใช่เนี่ยมาแล้วที่สมัยนะครับอันนี้ลายเซ็นนี้เลยครับส่วนใครจะอบรมกสิณไฟยังมีเวลาอยู่นะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนเดี๋ยวปิดจบรายการปุ๊บเราปิดรับทันทีเลยใช่ครับต้องรีบนิดนึงครับค่ะคุณเด็กหญิงเด็กหญิงสิริลักษณ์นะคะเบอร์โทร9163ดีไหมคะครูจบม.3หนูจะเรียนต่ออะไรดีคะสิริลักษณ์นี่นะฮะแน่นอนนะฮะก็กับคุณแม่เขาก็เป็นคนใจบุญกับคุณลูกก็เป็นทิศทางเดียวกันสิริลักษณ์นะฮะอยากแนะนำเลยว่าน้องเรียนสายพยาบาลวิทย์คณิตใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมฮะถ้าเป็นนิติไม่ได้ไม่ได้ต้องวิทย์คณิตนะสายวิทย์เลยนะครับถึงแม้จะใกล้เคียงถึงแม้จะเป็นเภสัชก็ดีน้องมีโอกาสน้องเรียนต่อเลยครับผมให้โอกาสแล้วนะครับลุยต่อลายเซ็นลายเซ็นลายเซ็นนะน้องเด็กหญิงสิริลักษณ์โตมาจะได้ไปใช้ได้หนูน้อยหนูน้อยนะฮะเดี๋ยวนี้เด็กก็ดูได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่นะหาดูยากแต่ทำง่ายๆด้วยการปฏิบัติดีคิดชอบนะครับแล้วเป็นแบบแนวทางให้กับน้องด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะถามกันเข้ามาฮะครับคุณชวันรัตน์เบอร์โทร9249ขอเลขมงคลด้วยค่ะอ๋อเบอร์โทรอ่ะวิเคราะห์ก่อนนะครับ9249มี9ตัวนะคือให้คุณเนี่ยใช้9559นะครับ595เป็นเลขมงคลแต่ถ้าใช้เบอร์เนี้ยมันได้หลายอย่างทีเดียวก็จริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนว่ากินยาหลายเม็ดเป็นกินยาหลายชุดกินยาชุดเดียวแต่หลายเม็ดแต่ถ้ากินยาเด็ดๆไปเลยเม็ดเดียวหายเงี้ยนะ one stop service นะให้ใช้เลข9559เลยแต่อย่างนี้ก็หลากหลายถ้าใช้แล้วไม่ผิดเพี้ยนหรอกพอได้นะฮะเป็นเลขที่โอเคอยู่สำหรับตัวคุณแต่จะไปร่วมกับใครก็แล้วแต่ระมัดระวังทั้งเรื่องของข้อสัญญาเอกสารแล้วก็รัดกุมเรื่องการเงินเพราะคุณขาขึ้นกับการเงินนะเงินลงทุนก็พยายาม70 30เรา70เพื่อน30อย่างเงี้ยในชีวิตจะไปได้ไม่ใช่นั้นจะถูกเอารัดเอาเปรียบถูกโดนหลอกครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอภิชาว่าเบอร์โทรค่ะมี2หมายเลขนะคะหมายเลขแรก4787และอีกหมายเลขหนึ่งคือ5358หมดหนี้สินเมื่อไหร่คะอันนี้มันทับใช่ไหมอันนี้เป็น2เบอร์2เบอร์ผมเลือกเบอร์อะไรมีคำว่าทับอยู่ด้วยมาดูนี่ก่อนนะเน้นย้ำนะฮะนะว่านี่หมดเมื่อไหร่จากเลขนะเลขทะเบียนขออภัยเลขเบอร์โทรที่บอกเลยนะครับว่าเด่นชัดว่าคุณเองนะครับก็เป็นคนเซฟตัวนะฮะเรื่องของกำชับเรื่องนี้เนี่ยแต่เหตุเพราะคนอื่น
นะหมดหนี้เมื่อคุณไม่แคร์นะฮะไม่ช่วยเหลือไม่ปล่อยยืมไม่ปล่อยกู้เพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่ห่างธุรกิจเรื่องการเงินดีเพราะว่าถ้าไปทำการเงินทำลงทุนร่วมปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าเลขตัวเสียคือ4787ครับแต่เลขตัวที่โดดเด่นแล้วก็พกทรัพย์ดี5358มันใช้น้อยใช้ตัวนี้เยอะๆแล้วก็จะดียิ่งเลยนะครับไอ้การหมดหนี้ของคุณเนี่ยทุเลาก่อนไม่ได้หมดทีเดียวทุเลาเดือนมีนาหน้านะครับถึงจะทุเลาแล้วก็เบาบางขึ้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณปริศนาค่ะเบอร์โทร0353ค่ะเป็นยังไงก็เบอร์คุณนั่นแหละ ง่ายไปดีไหมนะมาดูกันปริศนาฟังอย่างหนึ่งนะครับผมกำลังจะบอกคุณว่า033ดี033ได้5จริงๆเอ๊ะดีดินะหน้า5เป็นน่าจะเป็นเลขผู้ทรงศีลนะฮะเลขปฏิบัติธรรมแต่เสียใจนะครับเลข3เลข3เนี่ยครับถ้าเมื่อ5อยู่ตรงกลางแล้วนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังจะได้2อย่างแล้วก็แปลก2อย่างเลยถ้างานเด่นเงินรั่วถ้าเงินรั่วงานจะแฟบนะครับมา2อย่างจะเจอปัญหาซ้อนๆกันในระยะเวลาอันใกล้นี้ฉะนั้นเดือน2เดือนนี้คุณพยายามเลยกำชับเลยว่าตัวเองนะฮะให้ใจหนักๆจิตร่มๆว่าอย่าเพิ่งลงทุนดูแลของเก่าของเดิมที่ทำกิจการอยู่หรือว่างานเก่าให้ดีซะก่อนแม้แต่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือขอนะตำแหน่งหน้าที่การงานก็ไม่ควรช่วงนี้ด้วยนะฉะนั้นแล้วนะครับมันเป็นช่วงที่ให้พลังกับคุณนะ0353ดีอย่างเดียวเน้นการค้าไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่งานบุคคลจะดีนะฮะการค้ากับประเภทอาหารการกินไปได้สวยเฉพาะเลขนี้นะครับนั่นแหละSMS ต่อมาค่ะครับมันมีที่มาที่ไปนะน้องมวยอะไรจะดีอะไรจะใช่อะไรไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่มาดูกันคุณณรัฐหทัยว่าอย่างไรครับเบอร์โทร8356เป็นยังไงคะ8356เอา683ก่อน83ดีๆนะครับส่วน56เป็นเลขคู่ครองคนใกล้ชิดกำลังจะเป็นมิตรดีในอนาคตฉะนั้นแล้ว8356ผมเชื่อว่าเลขนี้เหมาะสมกับการเคลียร์เรื่องราวในครอบครัวเรื่องความรักโดดเด่นในเรื่องนี้เลยนะครับส่วนประชาชน913โอ้เป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ใช่เป็นคนใจเนื้อใจไม้สารกรรมนะฮะจะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเพื่ออะไรเพื่อเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นคนที่ใส่ใจต่อประเพณีใส่ใจต่อกฎระเบียบมากแต่คุณก็เป็นคนคิดมากเช่นเดียวกัน913เลขคิดเลขเครียดครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณธวัชชัยเบอร์โทร4918ดีมั้ยธวัชชัยนี่ก็เป็นแฟนรายการแค่มกไงนึกว่าจำได้มั้ยเนี่ยต้องเจอหน้าไงแต่คุณอาจจำได้จำได้เพราะผมอ่านได้เรื่อยบ่อย4918ดีไหมครับนะฮะคุณธวัชชัยผมบอกว่าธวัชชัยแซ่มกเนี่ยนะถ้าใช้4918นะเอาไปกิจการเรื่องการเดินทางเอาไปกิจการนะฮะปรับเปลี่ยนเรื่องของนะธุรกิจไปที่ดีไปได้สวยจะเลือกใช้นะใช้ต่อครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะรีบส่ง SMS เข้ามากันนะคุณณรงค์ชัยว่าอย่างไรเบอร์6453ดีหรือเปล่า6453นะฮะหายไป2ตัวที่ไม่ดี4กับ3 6 5 6 6 5ดีสำหรับคุณไอ้ที่ไม่ดีเพราะว่าเหตุเปลืองตัวเพราะว่าเอาตัวเองไปพัวพันปัญหาคนอื่นแบกคดีความคนอื่นหรือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไปค้ำประกันปุ๊บเนี่ยถ้าใช้เลขนะฮะมี4กับ5 4 5 3 3 5 4แป๊กเพราะว่าต้องติดชะนักเพราะว่าเป็นผู้ค้ำประกันเขาปัญหาเกิดขึ้นจากนั้นแล้วไม่ควรจะใช้เลขนี้เฉพาะคุณณรงค์ชัยนะครับนะ SMS ต่อมาค่ะคุณรำไพคนก็ชอบเบอร์โทรกันนะถงเพียบเลยค่ะคือจริงๆก็ชอบลายเซ็นทีนี้ลายเซ็นอิ่มตัวหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าโอ้หลายคนได้ไปนะก็ยังชมรายการอยู่พอมาเลขเบอร์โทรนี่เนี่ยนะฮะเพราะว่าทุกคนต้องใช้โทรศัพท์ตลอดเลยติดต่อธุรกิจบ้างทำงานบ้างแต่ทำไมเวลาขึ้นรถเมล์หรือว่ารถขับรถไปเขาทำไมก้มหน้าตลอดเนี่ยไม่ค่อยเล่นกันเลยไม่ค่อยสนทนากันก็อาจจะดูหลายๆอย่างนี่ขับรถไปเล่น iPad ไปใช่ไหมไม่ได้ทั้งหมดเลยรู้ว่าไม่ดีนะหนูดูแผนที่บ้างอะไรอย่างนี้ลำไพก็เหมือนกันอย่าก้มหน้าตลอดเวลาดูรายการแล้วก็ดูนะอย่าไปเล่นไลน์เล่นไปเล่นแชทตลอดไม่ได้ชนไปเขาอยู่บ้านเอามาดูหนึ่งหมื่นสามหกเก้าห้าสามหกเก้าห้าเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นคนสร้างคุณภาพชีวิตคนอื่นเขาเป็นคนที่ดูแลเขาว่าคิดเชิงบวกกับคนอื่นนะแล้วก็มีต้นทุนเก่าดีคือก็น่าจะเป็นเรื่องของพ่อแม่บิดามารดาเขาสอนมาดีนะสิ่งที่คุณลำไพมีเนี่ยเป็นพื้นฐานเดิมอยากจะให้คุณลำไพเนี่ยจากหมายเลขนี้นะฮะ3695ต่อยอดที่มีอยู่นั่งสมาธิเจริญวิปัสสนานะฮะและสร้างสมถะให้เกิดขึ้นในจิตบ่อยๆมันแปลกอย่างมาดึงเงินดึงทองเข้ามาได้นะดึงเรียกว่าโภคทรัพย์มาพร้อมกับการปฏิบัติธรรมลำไพนะฮะคุณฐานแนะนำต่อว่าถ้าใช้เลขนี้ต่อเราต้องปฏิบัติธรรมนะแล้วที่สำคัญเลขนี้เอง3695เลขขาขึ้นเรื่องการงานครับท่านนะ SMS ต่อมาค่ะ
โอ้วันนี้ส่งกันมายิงเจอะๆจะเยอะจริงๆค่ะนั่นแหละครับคุณพลพัฒน์นะคะเบอร์โทรศัพท์มี2หมายเลขโอ้โห0786กับ7710เนี่ยเขาค้าขายอยากเสริมดวงด้วยนี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้0786เลขเก็บตัวค่ะเลขที่ประเภทว่าคนมีหัวใจดวงเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ เลขคู่ครองคุณก็คิดซ้ำซ้อนฉะนั้นใครที่เป็นภรรยาของคุณขอไปเป็นแฟนนะฮะพันพลพลพัฒน์ใช่ไหมนะฮะเตรียมตัวได้เลยว่าไอ้0786เนี่ยฮะเป็นเลขเก็บหัวใจไว้คนอื่นไม่ได้เอาบอกเสริมดวงไงเอาตรงๆไงแต่แปลกพอ7710พอเป็นเชิงการค้าแล้ว7710เนี่ยเป็นช่วงนะฮะกำลังก็เรียกว่าปล่อยของเออขายดีเทน้ำเทท่าแต่พอไอ้เจรจามีปัญหาปุ๊บเนี่ยไอ้0786ช่วยได้บางครั้งบางคราวฉะนั้นถ้าจะใช้ยาวๆนะฮะใช้ตัวรองก็คือ70786ใช้แล้วเด่นเรื่องการค้าเสริมเรื่องดวงนะใช้7710แล้วก็เสริมดวงด้วยพระศิวลีสิครับนะเดี๋ยวมีพระศิวลีมอบให้ไหมอ้าววันนี้มอบพระศิวลีให้หนึ่งองค์เป็นพิเศษอันนี้พิเศษเลยเป็นของฝันนะก่อนที่ฉลองวันที่นะรับค่ะที่คุยกันอาจจะเป็นรับปริญญาค่ะใช่อันนี้ให้คุณพลพัฒน์พิเศษเลยละกันนะ SMS ต่อมาค่ะวันนี้แจกเยอะครับคุณธัญภาเบอร์นะคะ9536ถามงานถามโชคลาภมีกรรมอะไรคะแล้วขอลายเซ็นด้วยได้เลยครับนั่นแสดงว่าคนที่เพิ่งได้ลายเซ็นอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ชมรายการมามาเจอมาเพิ่งเจอกันใหม่ๆนะครับเดี๋ยวนี้เลขเรา3หลักแล้วใช่ไหม เลื่อนขึ้นย้ายไปเรื่อยนะฐานล่างฐานหลักของผู้ชมนี่สำคัญนะท่านผู้ชมนะฮะ9536อันนี้ไม่น่าห่วงเลยผมว่าคุณอยู่เจออะไรก็ไม่คนนะฮะเจ็บอะไรป่วยไม่นานนะจนก็ไม่นานนะแต่ว่าโชคลาภไม่ค่อยมีนะฮะเป็นช่วงที่ต้องขยันด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองเสี่ยงไม่ค่อยได้ฉะนั้นสภาวะกรรมเก่าของเดิมทุกคนมันมีนะฮะกรรมดีกรรมชั่วแต่ว่ากรรมที่โดดเด่นบุญที่โดดเด่นนั้นผมอยากจะให้คุณนะฮะละสภาวะกรรมชั่วที่เกิดขึ้นจากเรื่องแมลงการทำร้ายนะฮะการทำร้ายหรือแม้แต่การที่เบียดบังนะฮะสุขภาพปรมัยที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะฮะการขังการจองจำไม่ได้เพราะถ้าทำกรรมนี้หรือว่าเราแตะไปต้องเขานะปุ๊บเนี่ยมันจะมีกรรมเกี่ยวเรื่องการป่วยเจ็บในเบอร์โทรหมายเลขแสดงถึงเรื่องของการป่วยเจ็บซ้ำซ้อนป่วยแล้วไม่หายป่วย3วันดี4วันออดแอดนะฮะติดวันไข้ออดแอดเป็นอย่างนั้นแหละต้องระวังนะฮะนั่งสมาธิสมาธิช่วยได้แล้วก็อะไรเสียนใช่ไหมครับมอบให้ธัญภาธัญภานะคะใครอยากจะส่งเข้ามาแบบนี้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ดีไม่ดียังไงมีกี่เบอร์บอกได้เลยนะคะจะได้เลือกให้เหมาะสมกับมี10เบอร์ก็ส่ง10เบอร์มาไม่ต้องเกรงใจนะครับเดี๋ยวไปเก็บปลายทางเอาเบอร์ที่ใช้ได้แล้วนะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่ามาดูใกล้ๆกันสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับจากไหนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปิ่นทองค่ะคุณปิ่นทองอยู่จังหวัดไหนคะเนี่ยจังหวัดชัยนาทค่ะจังหวัดชัยนาทชัยนาทก็คืออยู่ใกล้ๆบุรีรัมย์ค่ะมันอ้อมได้อ๋อเหนือกับอีสานได้เหมือนกันคุณปิ่นทองคะเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายคือเลขอะไรเอ่ย5108ค่ะ5108โอ้แบกหนี้คนอื่นเขานะครับสะสางไม่พอหรอกครับนะฮะเชื่อว่านี่เฉพาะหมายเลขนะฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องลายเซ็นนะฮะแต่ว่าถ้าจะใช้หมายเลขนี้ยาวๆไม่ได้นะครับเคยเปลี่ยนไหมเคยเปลี่ยนไหมเคยมีหมายเลขอื่นไหมอ๋อคืองี้เอางี้เลยฮะถ้าเวลาไปทำธุรกิจแล้วแต่นะครับทำอะไรต่างๆเนี่ยให้คนอื่นออกหน้าหมายเลขคนอื่นเลขนี้ได้ดีเฉพาะงานประจำนะถ้าไปการค้ากันขายเลี่ยงๆนิดหนึ่งก็ดีครับนะเลขที่จะเหมาะสมกับคุณนะคุณฟังนะจะมีนะฮะ117711นะฮะเหมาะสมและก็ดีนะครับอ่ะในเมื่อโทรมาแล้วอยากถามอยากเพิ่มเติมอะไรจากที่นะจะทราบจากขวดถาเชิญครับอยากเรื่องการทำงานค่ะทำงานอะไรอยู่แล้วครับอยู่โรงพยาบาลไทยค่ะที่ไหนนะอยู่โรงพยาบาลทำเกี่ยวกับอะไรคะในโรงพยาบาลเห็นคนไข้สะอาดค่ะเห็นคนไข้ความสะอาดด้วยอ๋อครับช่วงนี้ขาขึ้นเนื้อหอมก็เรื่องการใช้งานนะครับเราเองเก่งหลายอย่างนะฮะไม่ใช่อย่างนี้อย่างเดียวยังบอกว่าเป็นมวลชนสัมพันธ์ที่ดีด้วยฉะนั้นแล้วนะฮะเขาบอกว่ามนุษยสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆในเรื่องของการให้ด้วยความเมตตานะฮะพื้นฐานจากการปฏิบัติธรรมก็มีฉะนั้นอยากให้คุณงี้นะฮะถ้ามีโอกาสแล้วนะครับในรอบปีนี้หรือก่อนเข้าพรรษานะครับฝั่งเนี้ยฮะเราก็จะนะฮะให้มีโอกาสได้ถวายสิ่งที่จะนะเป็นอาสนะรองนั่งพระนะครับดีที่สุดนะลองไปทำบุญประเภทนี้แล้วก็จะเกื้อกูลเรื่องทรัพย์หรือพวกทรัพย์ที่เกิดขึ้นครับอีกอย่างนึงนะครับถึงแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนอายุบ่อยๆนะครับการทำงานของคุณให้ระวังกล้ามเนื้อหลังนะฮะหรือกระดูกนะฮะกระดูกที่เป็น
ด้านหลังนะขึ้นมาประมาณกลางหลังนะครับมีโอกาสนะฮะที่จะต้องปวดเฟ้นนะฮะหรือขนาดผ่ากระเจาะเลยนะฮะสุขภาพต้องระวังนี้เลยนะฮะครับได้ลายเซ็นยังครับคุณปิ่นทองคะคุณปิ่นทองครับเคยได้ลายเซ็นไปยังครับเคยได้ลายเซ็นไหมยังไม่เคยได้ลายเซ็นเดี๋ยวผมแนะนำลายเซ็นให้แล้วส่งไปให้นะครับครับผมเอาล่ะครับนี่คือลายเซ็นแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับที่ชมรายการเดี๋ยวส่งไปให้ครับจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะคือผู้โชคดีนะครับที่นะมาเจอกันด้วยความบังเอิญ นะครับก็ส่ง SMS เข้ามาเราก็จะแลนดอมผู้โชคดีกันแบบนี้นะอ่ะคุณภาคินโอ้หางานอยู่น่าเห็นใจมากนะครับค่ะเบอร์นี้9565เราขอลายเซ็นด้วยเรียกสัมภาษณ์ครับ9565มีโอกาสสัมภาษณ์เรียกสัมภาษณ์แล้วนะอยู่ที่เลือกไม่เลือกนะแต่ว่างานนี้คุณทำไปก่อนครับนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณปัญจพรครับเบอร์โทรศัพท์1616ค่ะบอกว่าวันโกนวันพระเนี่ยกลับมีอาการปวดต้นคอปวดบ่าเป็นไข้หนักๆเพราะอะไรบางคนมันพลาดเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีนะฮะครูบาอาจารย์นะหรือแม้แต่บางคนบอกว่ามีซิกเซนหรือแรงศรัทธาต่างคือช่วงนี้เป็นช่วงวันโกนมันพลาดเป็นช่วงเทวดานะอยากได้บุญได้บารมีจากเจ้าของตัวเองเจ้าของก็คือตัวเราเองตัวเองก็คือเจ้าของนะฮะทางเหนือก็เรียกทางอีสานเรียกของตัวเองนะของตัวเองของเจ้าของก็คือตัวเองนะนี่การที่เราเจริญสมถะกรรมฐานหรือว่าเคยทำอยู่แล้วเราไม่ได้ทำต่อเนี่ยบางทีกิจกรรมนะเรื่องการงานมันเข้มข้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความเครียดนะแต่เป็นสภาวะที่เรากลับเปลี่ยนสภาวะจิตนะจิตมันกำลังจะนิ่งไงสภาวะช่วงนั้นเรามีความฝังใจว่าวันนี้นะจำพระนี่ก็จะมีการสวดมนต์นะบางทีถ้าเป็นพระใหญ่ก็มีการสวดปฏิโมกข์นะ15ค่ำหรือในส่วนที่เป็นช่วงเข้าพรรษานี่ก็จะได้ยินได้ฟังกันนะส่วนที่ของคุณเนี่ยเป็นช่วงให้สร้างบารมีนะเทพเทวดามาสร้างร่วมแต่ว่าเราฝืนนะเขาฝืนไม่ใช่ไม่ต้องทรงนะเราฝืนที่จะไม่เลือกการปฏิบัติเราเพียงแค่เห็นว่าทําบุญใส่บาตรก็พอแล้วลองหันมานั่งกสิณไฟกรรมฐานเยอะๆแล้วก็ดื่มน้ำก่อนปฏิบัติครับนะฮะไข้หนักหรือปวดตามบ่าก็จะเบาลงนะครับคุณปัญจพรเขาเป็นแฟนรายการประจำใช่เห็นกันส่ง SMS เข้ามากันแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่4221606แล้ววันนี้3ท่านผู้โชคดีนะเราจะแรนดอมนะคะที่จะมีโอกาสได้รับพระพุทธมหาอำนาจนะคะบูชาหน้ารถได้เลยนะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีการส่วนใครจะอบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะต้องบอกว่าช่วงจบรายการวันนี้เราจะปิดรับแล้วจริงๆตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ